รายการ Monster Feel กับอ้อมลาลัดนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราทั้ง3คนเนี่ยจะพาผู้ชมไปพบกับรายการการแข่งขัน True Vision Bobby Hunter Super One Red 2014ในสนามที่3ค่ะค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ตื่นเต้นเร้าใจแล้วก็มันมากๆเลยนะคะวันนี้เนี่ยเราทั้ง3คนค่ะจะพาผู้ชมเนี่ยไปรู้จักทุกแง่มุมเลยนะคะของการแข่งขัน True Vision Bobby Hunter Super One Red S1R นั่นเองคนเดียวนะคะอ้อมพาทั้งสองสาวมาด้วยนะคะเพื่อเพิ่มแบบว่าแรงใจแล้วก็กำลังใจให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูได้คึกกันมากยิ่งขึ้นนะคะแนะนำตัวกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะน้องเจนนี่ค่ะจาก S1R ค่ะสวัสดีค่ะเดียค่ะจาก S1R ค่ะเอาละค่ะแล้วความสนุกสนานของรายการของเราเนี่ยจะมีอะไรอีกบ้างนั้นเนี่ยเดี๋ยวตามพวกเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะและก่อนที่เราจะไปสนุกสนานนะคะกับการแข่งขันรายการ True Vision Bobby Hunter Super One Race 2014นะคะก่อนอื่นเลยเราทั้ง3คนเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังถึงประวัติความเป็นมาคร่าวๆ ของรายการแข่งขันในรายการนี้ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะพี่อ้อมคะซึ่งการแข่งขันครั้งนี้นะคะเป็นสนามที่3แล้วจาก5สนามนั่นเองค่ะแล้ว5สนามเนี่ยมีสนามไหนบ้างคะโอ้โหต้องบอกเลยนะคะว่า5สนามเนี่ยเราแบ่งเป็น10เลกด้วยกันนะคะสนามที่1ถึงสนามที่4เนี่ยเราจะไปแข่งกันที่พีลาเซอร์กิตหรือว่าที่นี่นั่นเองนะคะแล้วสนามที่5ค่ะทิ้งท้ายเลยนะคะจัดที่บุรีรัมย์อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตค่ะซึ่งรายการนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นรายการแรกเลยนะคะที่ได้ไปแข่งกันที่สนามนี้ค่ะแล้ววันนั้นนะคะยังเป็นวันแชมเปี้ยนเดย์อีกด้วยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยได้รวบรวมคะแนนทั้งหมดค่ะแล้วก็มอบรางวัลให้กับแชมป์ในแต่ละรุ่นนั่นเองค่ะแล้วการแข่งขันเนี่ยค่ะมีรุ่นอะไรบ้างคะอ๋อนี่ฉันดูแล้วสำเนียงใต้ออกเลยมีรู้ดีเลยค่ะจะมีทั้งหมด14รุ่นด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นคลาสสิกคาร์โอเพน VIP Breakers Class นะคะ Pick up 2,500 Modify 1,600 Modify Pick up 2,500 Productionเจแปนเร็กโทร 1,500 และ 1,600 โปรดักชันนะคะแล้วก็อีก7รุ่นมีรุ่นอะไรบ้างคะน้องเดียมีรุ่น Eco Production นะคะแล้วก็ 1,500 One Make Race แล้วก็ 1,500 Modify 2,000 Modify แล้วก็ All Wheel Drive Under 300นะคะแล้วก็สุดท้ายเลย Open Unlimited ค่ะแล้วก็ยังมี Pick Up Common Rail Modify ด้วยอยากจะเอาใจกับนักแข่งหน้าใหม่ที่จะเข้ามาร่วมในรายการแข่งขันในครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะน่าสนใจมากยิ่งขึ้นทั้งสองคนเนี่ยคงจะพร้อมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยเ
ของเราเนี่ยก็ได้รับเกียรติจากพี่เอ๋ชลสวัสดิ์อัตวะเหมนะคะให้มาแบบว่าสัมภาษณ์ของเรานะคะยังไงเนี่ยสวัสดีพี่เอ๋อีกครั้งนึงค่ะพี่เอ๋ค่ะอ้อมอยากจะทราบนะคะว่าเห็นสนามที่แล้วเนี่ยพี่เอ๋ไม่ได้มาเข้าร่วมกับทาง Truition Bobby Hunter จริงๆดูอยู่ตั้งแต่สนามแรกแล้วครับแล้วก็เป็นผู้จัดที่เป็นมืออาชีพจริงๆนะครับแล้วก็พอสนามนี้ว่างก็เลยมานะครับก็อยากจะชวนนักแข่งเกรด A นะครับว่ามาร่วมสนุกในรายการนี้ครับก็วัฒนาทีมวัฒนามอเตอร์สปอร์ตรออยู่ค่ะวันนี้เอารถมาแข่งทั้งหมดกี่คันนะคะพี่มาวิ่งจริงๆคันเดียวนะครับแล้วก็ที่เหลือนี้ก็เอามาเซ็ตรถครับพี่เอ๋ค่ะมีแรงบันดาลใจอะไรคะที่อยากมาเป็นนักแข่งแบบหล่อๆนี้จริงๆแล้วเป็นคนชอบรถมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องรถด้วยนะครับแล้วก็จริงๆก็แข่งโกคาร์ทมาตั้งแต่เด็กๆตอนนี้ค่ะบ๊อบบี้ฮันสเตอร์เนี่ยเขาเริ่มมีการแข่งขันทำรายการเกี่ยวกับนักแข่งรุ่นใหม่ๆเข้ามาค่ะอยากจะให้พี่เอ๋เนี่ยพูดอะไรกับนักแข่งรุ่นใหม่ที่กำลังอยากจะเป็นนักแข่งครับก็อย่างแรกเลยนะครับก็ในรายการของทรูหรือบ๊อบบี้ฮันสเตอร์เนี่ยนะครับมีรุ่นหลายรุ่นที่สามารถเลือกที่จะมาแข่งกับตัวเองได้นะครับแล้วก็มีเกรด B เกรด C หลายหลายรุ่นครับก็เชิญมาร่วมสนุกในรายการนี้โอเคขอบคุณพี่เอ๋มากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะโอ๊ตครับเอกรัตน์จิตเจริญครับในฐานะเจ้าของทีมนะครับ A Motor Sport สนามนี้เนี่ยก็เป็นสนามแรกนะฮะของ A Motor Sport ที่มาจอยกับทาง True นะครับแล้วพี่โอ๊ตคิดว่าความพร้อมของทีมในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ความพร้อมจริงแล้วก็ถือว่าทุกอย่างโอเคหมดนะฮะ 100% ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะรถก็ 100% ทุกอย่างก็เตรียมตัวเตรียมความพร้อมมาค่อนข้างดีนะฮะก็ได้ลองเทสรถยานรถมาแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรสำหรับตัวรถนะครับเรื่องของอันดับคงไม่ได้คาดหวังอะไรมากครับเพราะว่าก็เป็นสนามแรกด้วยแล้วก็นักแข่งก็เป็นนักแข่งใหม่นะฮะก็ได้มาลองเพิ่งได้มาลองรถนะฮะก็ต้องลองดูว่าจะเป็นยังไงก็คงจะสนุกกับเกมการแข่งขันซะมากกว่านะฮะยังไงพวกเราก็ต้องขอให้ทีมพี่โอ๊ตนะคะสู้ๆแข่งขันขอให้ชนะนะคะครับขอบคุณนะคะพี่ชื่อพี่เต๋อครับสันติสุขเจริญกิจกุลครับเป็นผู้จัดการทีมของวัฒนามอเตอร์สปอร์ตครับแล้ววันนี้พี่นำรถอะไรมาบ้างคะมีแต่รถสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะได้ครับฝั่งนู้นก็จะเป็น BM นะครับ320 SI E 90นะครับจาก BTCC เพิ่งสั่งนำเข้ามาเลยเดี๋ยวก็จะมาเช็คดาวแล้วก็จะมารันในงานนี้เป็นงานแรกนะครับคันนี้นะครับก็จะเป็นLamborghini LP 600 FL2 นะครับของท่านชลสวัสดิ์อัศวะเหมนะครับหรือพี่เอ๋ของเรานั่นเองเดี๋ยวแกก็จะมาร่วมสนุกด้วยมาขับกันนี้นะครับข้างหลังก็จะเป็น Camaro GT3 สเปคปี2014นะครับซึ่งเป็น Camaro Sereni นะครับอันนี้ก็ใหม่ล่าสุดของโลกเหมือนกันอันนี้เป็นคันแรกในโลกเหมือนกันโอ้โหคันแรกในโลกคือออกมาจาก Transformer เลยใช่ไหมคะคันนี้ใช่ครับใช่ฮะมากครับรายการ Bobby Hunter S1R เนี่ยเป็นรายการที่ดีนะครับก็อย่างแรกเลยก็ต้องขอขอบคุณ True Vision นะครับเป็นสปอนเซอร์ของเรานะครับที่ได้จัดกิจกรรมดีๆมาให้พวกเราได้ร่วมสนุกกันทางทีมวัฒนาเองเนี่ยก็เป็นทีมแข่งอาชีพ
เราก็ยินดีให้การสนับสนุนโดยการส่งรถมาร่วมแข่งขันมาช่วยสร้างสีสันให้กับวงการนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับน้องๆเยาวชนได้หันเข้ามาสนใจในกีฬามอเตอร์สปอร์ตได้อย่างถูกต้องนะฮะค่ะไงก็ขอบคุณมากนะคะค่ะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ